สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีทนไม่ไหวเดือดจัดแฉเมียหลวงลั่นเดี๋ยวได้รู้ใครดีหรือไม่ดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและติดตามกันเป็นจำนวนมากสำหรับประเด็นที่เมียหลวงได้บุกงานแต่งของสามีของตนเองที่ได้แอบไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนโดยล่าสุดกลายเป็นประเด็นอีกแล้วครับเมื่อสาวคนดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ข้อความท้าทายฝั่งเมียหลวงโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าฟ้องมาก็ฟ้องกลับค่ะข้อหาบุกรุกดูหมิ่นซึ่งหน้าประจานทำให้อับอายเสียชื่อหนูปรึกษาทนายแล้วค่ะ2ข้อหาเรียกร้องได้2ล้านบาทค่ะหนูจะสู้หนูไม่มีความผิดฝ่ายชายทำหนูท้องเขาสารภาพแล้วเขาขอรับผิดชอบทุกอย่างทางด้านฝ่ายชายออกมาเปิดเผยว่าตนมีคลิปเด็ดๆให้ดูตนขอยอมรับทุกคำกล่าวหาแต่เดี๋ยวได้รู้กันว่าใครดีหรือไม่ดีกันแน่ระวังจะไม่เหมือนอย่างที่คิดก่อนที่จะปิดเฟซบุ๊กไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ